ถือตะเป่าเพื่อมันจะเข้าใจเราก่อนเราจะเก็บไว้ให้แผ่นหนึ่งเพื่อแม่มันจะอยู่ต่อได้น้องพอรสชาติของเห็ดรัดในอ่ะมันจะมีความยูนิคมากเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่น้ำผึ้งรสชาติไม่เหมือนกันเลยแต่ละขวดแต่ละรังอ่ะแม้ว่าจะอยู่ป่าพื้นเดียวกันเพราะว่านี่เป็นความหลากหลายของป่าของที่นั่นนะครับแล้วก็เราจะปักเฉพาะหัวออกแล้วก็เราจะทิ้งไว้อย่างนี้เลยมันก็จะให้ไหลลงมาเองเกล็ดร้อนเนี่ยเฉพาะลูกค้าประจำที่เคยทำมาแล้วแต่ซื้อเยอะเนี่ยกิโลบางทีเป็นร้อยเนี่ยการทำแบรนด์เนี้ยเป็นการทำแบรนด์ที่ไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการทำแบรนด์ที่ทำยังไงก็ได้ให้น้ำผึ้งเป็นตัวสื่อสารเรื่องราวของเห็ดรัดในว่าเห็ดรัดในดูแลป่ายังไงอยู่กับผึ้งยังไงคนผึ้งป่าอยู่ด้วยกันได้ยังไงนะครับรวมถึงการใช้ประเพณีวัฒนธรรมหรือว่าองค์ความรู้ในการทำไร่หมุนเวียนของเห็ดรัดในในการดูแลพื้นป่าทั้งหมดที่เป็นหมื่นกว่าไร่เนี่ยโดยคนไม่กี่ร้อยคนแค่นั้นเองอย่างเงี้ยครับเพราะถ้าเป็นอันนี้เนี่ยผมเป็นประการก็คือลูกผมเราก็เน้นหนักเรื่องของการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาเพราะว่าจริงๆแล้วงานของเราทั้งหมดทั้งโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เองหรือว่าเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้เองมันสุดท้ายมันทำให้คนรุ่นผมนะฮะแล้วก็รุ่นน้องๆเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีความภูมิใจในองค์ความรู้ในตัวตนของตัวเองหนูคิดว่าที่บ้านก็คือมีทรัพยากรที่ดีค่ะแล้วก็มีต้นทุนอยู่แล้วค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไปเรียนข้างนอกแล้วก็พอเราแก่ขึ้นมาก็คือแบบเกษียณขึ้นมานี่สุดท้ายเราก็ต้องหันกลับมามองที่บ้านนะคะก็เลยกลับมาตั้งแต่ตอนนี้กลับมาสร้างแล้วก็ทำทุกอย่างแล้วก็กลับมาพัฒนาหมู่บ้านด้วยค่ะแล้วก็เล่าเรื่องราวของคนในคนที่อยู่กับป่าแล้วก็ทำงานในหมู่บ้านอยู่กับป่าเนี่ยค่ะก็คือเล่าออกไปสู่ข้างนอกว่าเราไม่ใช่ทำลายป่านะคือเราอยู่กับป่าด้วยจิตวิญญาณของเรา